แรงงานข้ามชาติในไทยซึ่งปัจจุบันมันอยู่ประมาณ2,300,000กว่าคนนะครับที่อยู่ในไทยเนี่ยคนจำนวนหนึ่งเนี่ยประมาณ2,000,000กว่าคนเนี่ยตัวสถานะในการอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่13 กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับแล้วปัญหาก็คือไทยจัดการคนกลุ่มนี้ยังไงต่อเพราะว่าสิ่งที่ไทยอยากทำก็คืออยากให้คนกลุ่มนี้เข้ามาในระบบการจ้างงานตามปกติภาษีมันอยู่ปกติเนาะแล้วก็พยายามจะให้ไปทำในตัวหนังสือเดินทางกับฝั่งพม่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ในจ้างตอนนี้เจอก็คือว่าคนงานไม่อยากกลับเพราะกลับไปแล้วไม่รู้ตัวเองจะโดนเกณฑ์ทหารไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นโจทย์คือถ้าเกิดว่าวันที่13กุมภาปีหน้าเนี่ยจัดการไม่ได้เนี่ยคนประมาณ2,000,000กว่าคนเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ติดกับผิดกฎหมายทันทีอันนี้เป็นอีกโจทย์นึงที่ไทยต้องแก้กันเลยจะยังไงกันต่อนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่ายังไม่เห็นท่าทีที่ชัดเจนของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะจัดการยังไงโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานเนี่ยผมเข้าใจว่าพยายามจะเลี่ยงที่ไม่พูดเรื่องของไอ้ตัวเป็นกระทบที่เกิดขึ้นในฝั่งพม่าเท่าไหร่นักนะครับ